เมื่อเราบูชาพระรัตนตรัยกันเสร็จเรียบร้อยแล้วต่อจากนี้ไปให้ตั้งใจให้แน่แน่วมุ่งตรงต่อหนทางพระนิพพานกันทุกคนนะจ๊ะสำหรับท่านที่เข้าใจการปฏิบัติธรรมอย่างดีแล้วก็ให้ลงมือปฏิบัติธรรมได้เลยส่วนท่านที่มาใหม่ยังไม่เข้าใจวิธีการปฏิบัติธรรมก็ให้นึกน้อมใจตามเสียงหลวงพ่อไปกันทุกคนนะจ๊ะให้นั่งขัดสมาธิโดยเอาขาขวาทับขาซ้ายให้มือขวาทับมือซ้ายนิ้วชี้ของมือข้างขวาจรดนิ้วหัวแม่มือข้างซ้ายวางไว้บนหน้าตักพอสบายสบายนะจ๊ะหลับตาของเราเบาๆคลอดลูกพอสบายสบายอย่าถึงก็ให้ปิดสนิทนะจ๊ะพอสบายสบายคล้ายๆกับตอนที่เราใกล้จะหลับอย่าไปบีบเปลือกตาอย่ากดลูกในตาหลับตาสบายสบายแล้วก็ทำใจให้เบิกบานให้แช่มชื่นให้สะอาดให้บริสุทธิ์ผ่องใสไร้กังวลในทุกสิ่งไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรก็ตามเรื่องคนสัตว์สิ่งของธุรกิจการงานการศึกษาเล่าเรียนเรื่องครอบครัวหรือเรื่องอะไรที่นอกเหนือจากนี้นะจ๊ะให้ปลดให้ปล่อยให้วางทำใจให้ว่างว่างเปล่าจากอารมณ์ต่างๆทั้งหมดแล้วก็ให้สมมุติว่าร่างกายของเราเนี่ยปราศจากอวัยวะภายในไม่มีปอดตับม้ามไตเป็นต้นแล้วก็สมมุติว่ามันเป็นปล่องเป็นช่องเป็นโพรงกลวงภายในเป็นปล่องเป็นช่องเป็นโพรงกลวงอยู่ภายในคล้ายท่อแก้วใสๆท่อเพชรใสๆให้เป็นทางไหลผ่านของกระแสทานแห่งความบริสุทธิ์ความดีงามบุญบารมี30ทัศน์ตั้งแต่ทานบารมีศีลบารมีเนกขัมมะปัญญาวิริยะขันติสัจจะอธิษฐานเมตตาอุเบกขาบารมีที่เราได้สั่งสมอบรมมาตั้งแต่ปฐมชาติที่ได้เกิดมาเป็นมนุษย์ก็สร้างบารมีเรื่อยมาบุญเล็กบุญน้อยบุญใหญ่บารมีธรรมดาบารมีขั้นกลางกระทั่งบารมีขั้นสูงรวมเป็น30ทัศน์และอนุภาพอันไม่มีประมาณของพระรัตนตรัยของพุทธรัตนะของธรรมรัตนะของสังฆรัตนะ
ลอดจนพระคุณของบิดามารดาครูบาอาจารย์รวมหมดทั้งหมดนี้เป็นกระแสทานแห่งความบริสุทธิ์ที่มีฤทธิ์มีเดชมีอานุภาพขจัดสิ่งที่เป็นมลทินของใจเราตั้งแต่ความโลภความโกรธความหลงวิบัติบาปศักดิ์สิทธิ์วิบากกรรมวิบากมารทำให้เกิดอุปสรรคต่างๆนานาในชีวิตทุกข์โศกโครคภัยสิ่งที่ไม่ดีต่างๆนั้นให้ละลายหายสูญไปให้หมดให้มลทินเหล่านั้นละลายหายสูญไปให้หมดเหลือแต่ความบริสุทธิ์เหลือแต่ความบริสุทธิ์พุทธเกิดขึ้นที่ศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดเป็นดวงสว่างคล้ายดวงอาทิตย์ยามเที่ยงวันกลมกรอบตัวเหมือนดวงแก้วกายสิทธิ์ใสประดุจเพชรลูกที่เจริญในแล้วไม่มีตำหนิไม่มีขีดข่วนคล้ายขนแมวอย่างเล็กก็ขนาดดวงดาวในอากาศอย่างกลางก็ขนาดพระจันทร์ในคืนวันเพ็ญอย่างใหญ่ก็ขนาดพระอาทิตย์ยามเที่ยงวันเป็นความบริสุทธิ์เบื้องต้นที่ปรากฏเกิดขึ้นที่ศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดนะจ๊ะสำหรับท่านที่มาใหม่ยังไม่รู้จักฐานที่เจ็ดก็ให้สมมุติว่าหยิบเส้นด้ายขึ้นมาสองเส้นเรานำมาขึงให้ตึงเส้นหนึ่งจากสะดือทะลุไปด้านหลังอีกเส้นหนึ่งจากด้านขวาทะลุไปด้านซ้ายให้เส้นด้ายทั้งสองตัดกันเป็นกากบาทจุดตัดจะเล็กเท่ากับปลายเข็มให้สมมติเอานิ้วชี้กับนิ้วกลางมาวางซ้อนกันแล้วนำไปทาบตรงจุดตัดของเส้นด้ายทั้งสองสูงขึ้นมาสองนิ้วมือตรงนี้แหละเรียกว่าศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดเพราะฉะนั้นต่อไปถ้าได้ยินหลวงพ่อพูดถึงศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดก็หมายเอาตรงนี้นะจ๊ะจำง่ายๆว่าอยู่ที่กลางท้องของเราในระดับที่เหนือจากสะดือขึ้นมาสองนิ้วมือจะไม่ง่ายอย่างนี้นะจ๊ะแล้วก็ไม่ต้องไปมัวควานหาฐานที่เจ็ดเพราะยิ่งหายิ่งไม่เจอถ้าหาจะไม่เห็นแต่เวลาจะเห็นเนี่ยไม่ต้องหาหรอกใจหยุดนิ่งๆถูกส่วนเข้าแล้วถึงจะเห็นฐานที่เจ็ดเพราะฉะนั้นจำง่ายๆว่าอยู่ตรงกลางท้องในระดับที่เหนือสะดือขึ้นมาสองนิ้วมือหรือสูงขึ้นมานิดหนึ่งจำง่ายๆแค่นี้นะความบริสุทธิ์เบื้องต้นที่กล่าวไว้อย่างเล็กขนาดดวงดาวในอากาศ
อย่างกลางก็ขณะพระจันทร์ในคืนวันเพ็ญอย่างใหญ่ขณะพระอาทิตย์ยามเที่ยงวันมันเกิดขึ้นที่ตรงนี้แหละตรงศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดให้เอาใจของเราที่แวบไปแวบมาเอามาหยุดนิ่งนิ่งหยุดนิ่งนิ่งที่กลางดวงใสใสให้ตรึกนึกถึงดวงใสใจหยุดไปที่จุดกึ่งกลางของความใสตรึกคือการนึกอย่างเบาๆสบายสบายคล้ายๆครับเรานึกถึงสิ่งที่เราคุ้นเคยสิ่งที่เรารักหรือสิ่งที่เราได้เห็นเจนตาเช่นดอกบัวดอกกุหลาบขันล่างหน้าเป็นต้นอย่างนั้นนั่นเรียกว่าตรึกคือนึกอย่างง่ายๆสบายๆไม่ใช่เพ่งลูกแก้วนะจ๊ะยิ่งเพ่งยิ่งปวดตาปวดลูกในตามึนศีรษะเนื้อตัวจะเกร็งเครียดไม่ถูกวิธีบางคนไม่เข้าใจว่าต้องไปเพ่งลูกแก้วเราเห็นก็พูดกันบ่อยๆอย่างนั้นผู้ที่ไม่เคยปฏิบัติฟังไม่ได้สับจับเอามาพูดให้นึกเบาๆสบายๆที่กลางดวงใสๆตรึกนึกถึงดวงใสใสคล้ายๆกับเพชรลูกที่เจริญในแล้วไม่มีตำหนิเลยใสปิ้งเลยนะตรึกนึกถึงดวงใสหยุดไปที่จุดกึ่งกลางของความใสให้ต่อเนื่องกันไปอย่างเบาสบายต่อเนื่องกันไปอย่างเบาๆนุ่มๆละมุนละไมสบายๆต่อเนื่องกันไปอย่าให้เผลอนะจ๊ะอย่าให้ขาดช่วงในการตรึกนึกถึงดวงใสๆให้มีสติกับสัมปชัญญะในการตรึกนึกถึงดวงใสๆหยุดอยู่ที่กลางดวงใสๆอย่างสบายสบายนิ่งนิ่งนุ่มนุ่มเบาเบาละมุนละไมอย่างสบายสบายอย่างละเอียดอ่อนค่อยค่อยนึกค่อยค่อยวางใจเบาเบาแตะเบาเบาใช้ระบบสัมผัสใจด้วยความรู้สึกของเราแตะเบาเบาที่กลางดวงใสใสค่อยๆนึกไปสำหรับท่านที่มาใหม่ที่ยังไม่คุ้นเคยกับการตรึกการนึกก็ค่อยๆประคองใจไปวางใจเบาๆสบายๆทำใจหลวมหลวมใจหลวมหลวมเหมือนสวมเสื้อที่ไม่คับอย่างนั้นนะให้ใจหลวมๆละมุนละไมตรึกไปเรื่อยๆอย่างสบายๆให้ต่อเนื่องกันไปอย่าให้เผลอนะจ๊ะถ้าเผลอเราก็ดึงใจกลับมาที่ศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดในกลางดวงใสๆใหม่อย่างง่ายๆอย่าไปลำคาญที่ใจมันแวบไปหรือจะไปฮึดฮัดเพราะมันไม่ได้ดังใจเราต้องใจเย็นๆนะจ๊ะให้ใจใสๆให้ใจเยือกเย็นแม้เราทำอย่างนี้ต
้าหากมันยังแวบไปอีกก็ให้ประกอบบริกรรมภาวนาประคองใจของเราไปภาวนาในใจอย่างสบายๆโดยให้เสียงคำภาวนาดังออกมาจากจุดกึ่งกลางของดวงใสๆดังออกมาจุดจากจุดกึ่งกลางของดวงใสเป็นเสียงที่ละเอียดอ่อนละมุนละไมโดยไม่ใช้กำลังบังคับเหมือนเราท่องแบบนกแก้วนกกระทองไม่ใช่อย่างนั้นนะจ๊ะเหมือนเสียงสวดมนต์ที่เราคุ้นเคยนะหรือเสียงเพลงที่ดังมาในใจแล้วที่เราไม่ได้เจตนาจะร้องเพลงเลยไม่ได้เจตนาจะสวดมนต์มันดังขึ้นมาให้ทำให้ได้ระดับนั้นนะเบาๆสบายสบายภาวนาว่าสัมมาอรหังสัมมาอรหังสัมมาอรหังเหมือนเสียงที่เอ็กโคมันดังมาจากในกลางท้องเราเมื่อเราพูดกรอกไปในตุ่มอย่างนั้นกรอกไปในถ้ำแล้วก็สะท้อนออกมาว่าสัมมาอรหังสัมมาอรหังทุกครั้งที่ภาวนาสัมมาอรหังเราจะต้องไม่ลืมตรึกนึกถึงดวงใสเอาใจหยุดไปที่จุดกึ่งกลางของความใสแต่ถ้าหากมันนึกไม่ออกก็ไม่เป็นไรนึกไม่ออกก็ไม่ต้องไปนึกมันวางใจหยุดนิ่งๆได้เฉยโดยไม่ต้องคิดอะไรนะจ๊ะหยุดนิ่งเฉยๆนั่นแหละเดี๋ยวหลวงพ่อจะได้ไปอาราธนาพระนิพพานพระเดชพระคุณหลวงพ่อวัดพักน้ำบุษีเจริญคุณยายอาจารย์ของเรามาช่วยกันกลั่นแก้ไขให้ใจทุกคนเนี่ยใสบริสุทธิ์หยุดนิ่งนิ่งนุ่มนุ่มอยู่ที่ศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดอย่างสบายสบายพอถูกส่วนเข้าร่างกายของเราเนี่ยจะหายไปเลยเหมือนไม่มีตัวตนเหมือนอยู่ที่โล่งๆว่างๆเคว้งคว้างกลางอวกาศอย่างนั้นแหละร่างกายมันหายไปจะเกิดความรู้สึกว่าเราเนี่ยใจเนี่ยมันโล่งโปร่งเบาสบายรู้สึกใจขยายกว้างออกไปเรื่อยๆขยายไปทุกทิศทุกทางขยายไปเองนะจ๊ะเพราะนั้นน่ะถ้านึกไม่ออกก็ให้ใจหยุดนิ่งเฉยๆสบายสบายพระเดชพระคุณหลวงพ่อวัดปักน้ำกับคุณยายอาจารย์ของเราท่านจะกลั่นแก้ท่านจะกลั่นแก้เก็บธาตุปิดธาตุบังธาตุไม่เห็นละลายหายสูญไปเลยกลั่นดินน้ำลมไฟวิญญาณอากาศธาตุธรรมที่รองรับก็เห็นจำคิดลูกเราเนี่ยให้สะอาดบริสุทธิ์หลุดพ้นจากความมืดจากวิบากกรรมวิบากมารอุปสรรคต่างๆนานาในชีวิตจะกลั่นจิตให้บริสุทธิ์ผ่องใสเดี๋ยวเราก็เข้าถึงแผนผังของชีวิตที่ติดมาตั้งแต่ปฐมชาติที่ได้เกิดมาเป็นมนุษย์ติดมาเลยคือกายในกายและกระดวงธรรมทั้งหมด18กายสลับกระดวงธรรมเป็นชุดตั้งแต่กายมนุษย์ละเอียดกายทิพย์หยาบทิพย์ละเอียดกายรูปภพหยาบรูปภพละเอียดกายอรูปภพหยาบอรูปภพละเอียดก
ายธรรมโคตรภูยากายธรรมโคตรภูละเอียดกายธรรมปโสดาบัญญาบกายธรรมปโสดาบัญละเอียดกายธรรมพระสกิทาคามียากกายธรรมพระสกิทาคามีละเอียดกายธรรมพระอนาคามียากกายธรรมพระอนาคามีละเอียดกายธรรมพระอรหัตยากกายธรรมพระอรหัตละเอียด18กายนี่แหละซ้อนอยู่ในกลางตัวเราแต่ว่าเป็นกายที่ละเอียดซ้อนอยู่เป็นชีวิตที่ละเอียดที่ประณีตขึ้นไปเรื่อยๆเป้าหมายของเราคือกายธรรมอรหัตละเอียดกายที่18นั่นแหละเป็นกายที่บริสุทธิ์หลุดพ้นจากกิเลสอาสวะที่บังคับบัญชาเราให้เวียนว่ายตายเกิดในวัฏสงสารมีแต่ความทุกข์ทรมานทุกข์มากทุกข์น้อยมีแต่ทุกข์เป็นพื้นฐานของชีวิตมาตลอดพอถึงกายธรรมอรหัตละเอียดก็หลุดจากความทุกข์ทรมานนั่นแหละคือเป้าหมายของชีวิตกายธรรมอรหัตนี่อยู่ในกลางกายของเราหน้าตัก20วาสูง20วาเป็นกายที่ใสบริสุทธิ์เป็นแก้วที่ใสเกินใสเพราะความบริสุทธิ์ของท่านใสกว่าความใสใดๆในโลกที่เราได้เคยพบเห็นด้วยตาของตาเนื้อของเราเนี่ยกายท่านใสประกอบไปด้วยลักษณะมหาบุรุษครบถ้วนทุกประการเลยงามไม่มีทิฏฐิเป็นกายองค์พระนักเกตของท่านจะเป็นดอกบัวตูมป่อมป่อมเล็กๆ เหมือนดอกบัวสัตตบงกตตั้งอยู่บนจอมกระหม่อมบนประเสียงของท่านที่ได้ส่วนเรียงรายไปด้วยเส้นผมเส้นประศกของท่านหมุนเวียนขวาเป็นทักษิณาวัตรเรียงรายอย่างมีระเบียบทีเดียวประกอบไปด้วยลักษณะมหาบุรุษครบถ้วนทุกประการเลยนี่แหละเป็นกายผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานแล้วผู้พ้นแล้วจากกิเลสจากอาสวะเป็นกายที่เป็นที่พึ่งที่ระลึกที่แท้จริงของเราเป็นอิสระเป็นกายที่เป็นแหล่งกำเนิดของความสุขที่แท้จริงความบริสุทธิ์ล้วนๆและก็ปัญญาบริสุทธิ์ประกอบไปด้วยมหากรุณามีความปรารถนาดีต่อสรรพสัตว์ทั้งหลายกายธรรมอรหัตนี่แหละคือเป้าหมายของชีวิตนะจ๊ะนี่อยู่ในกลางตัวของเราเป็นทักขิณายบุคคลเป็นเนื้อนาบุญสมควรที่เราจะสักการะบูชากราบไหว้บูชาท่านด้วยความเคารพเลื่อมใสเพราะท่านเป็นที่พึ่งของเราพึ่งได้ตั้งแต่เข้าถึงพอเข้าถึงความสุขก็พลั่งพรูออกมาเลยเป็นความสุขที่แท้จริงที่แตกต่างจากที่เราเคยคิดว่าเป็นความสุขเป็นความสุขที่ประณีตละเอียดอ่อนเป็นอิสระกว้างขวางไม่มีขอบเขตทีเดียวในทันทีที่เข้าถึงก็มีความสุขและสุขเรื่อยมาเลยตลอดชีวิตเลยเนี่ยเมื่อเรามองชัดใสแจ่มอยู่ตลอดเวลาไม่ว่าจะนั่งนอนยืนเดินจะทำภารกิจอะไรก็ตามเนี่ยก็เห็นชัดใสจำอยู่ในกลางกายสุขก็เกิดขึ้นอยู่ตลอดเวลาจนกระทั่งถึงบั้นปลายของชีวิตถึงคราวที่จะแตกกายทำลายขันธ์ก็ยังมีสุขอยู่แม้ว่ากายเนื้อภายนอกจะเจ็บจะป่วยไข้ซึ่งเป็นของธรรมดาของกายหยาบที่มีความเสื่อมไปเป็นธรรมดาเนี่ยมีความเจ็บความตายเป็นธรรมดา
ต่ใจที่เข้าถึงธรรมกายนั้นจะมีความสุขตลอดรู้สึกอบอุ่นใจมั่นใจว่าจะปลอดภัยจากอบายภูมิภายในสังสารวัฏแล้วก็จะมองเห็นหนทางที่จะไปว่าถ้าออกจากถอดกายจากกายหยาบจะไปอยู่ที่ตรงไหนก็มองเห็นไปเห็นแล้วก็ปลื้มมีความสุขมีปิติมีความประโมทใจมีกำลังใจที่ไม่มีที่สิ้นสุดนอนยิ้มด้วยความเบิกบานอยู่ในกลางองค์พระธรรมกายใสเราพอถึงคราวถอดกายหัวต่อกายหยาบละเอียดหลุดธรรมกายก็พาเราไปสู่สุคติภพทันทีเลยมีความสุขอยู่ในสุคติโลกสวรรค์นี่ธรรมกายมีความสำคัญอย่างนี้ทีเดียวนะปิดประตูอบายมีสุคติเป็นที่ไปมีสุขทันทีที่ได้เข้าถึงแล้วก็มีปัญญาบริสุทธิ์มีกำลังใจในการที่จะทำความดียังไม่มีที่สิ้นสุดมีความปรารถนาดีต่อเพื่อนมนุษย์ไม่มีเวรไม่มีภัยกับผู้ใดทั้งสิ้นเลยธรรมกายนี้จึงเป็นสิ่งที่ลูกทุกคนจะต้องพยายามปฏิบัติให้เข้าถึงให้ได้นะจ๊ะอย่าไปมัวเพลินอยู่ในทางโลกอย่าไปมัวกลัดกลุ้มใจในปัญหาและแรงกดดันอย่าไปมัวสนุกกับการทำมาหากินอย่างเดียวเราเกิดมาสร้างบารมีมาแสวงหาหนทางพระนิพพานมาเพื่อที่จะช่วยตัวเองให้พ้นจากการเป็นบ่าวเป็นทาสของพยามารหรืออย่างน้อยก็มาสั่งสมบุญบารมีของเราให้เป็นพลังติดตัวเราไปทุกภพทุกชาติจนกระทั่งขับเคลื่อนเราไปสู่อายตนะนิพพานเราเกิดมาก็เพื่อการนี้นะลูกนะเพราะนั้นทำมากินอะไรก็เราก็ทำไปเถิดแต่ก็ให้มันตรึกมันนึกมันเจริญสมาธิภาวนาในทุกอริยบทให้มีชั่วโมงหยุดชั่วโมงนิ่งชั่วโมงกลางนะเอาไว้เยอะๆสั่งสมไปฝึกไปเรื่อยๆตั้งแต่ฟุ้งมากก็จะค่อยๆฟุ้งน้อยจากฟุ้งน้อยก็จะไม่ฟุ้งจากไม่ฟุ้งก็หยุดนิ่งจากความมืดก็จะกลายเป็นความสว่างจากความสว่างก็จะกลายเป็นความเห็นจากความเห็นแจ้งจะกลายเป็นความรู้แจ้งแทงตลอดในธรรมทั้งปวงทีเดียวถ้าเราทำได้อย่างนี้เนี่ยถึงจะเรียกว่าใช้ชีวิตที่สมบูรณ์เมื่อร่างกายจำเป็นจะต้องหล่อเลี้ยงด้วยข้าวน้ำปัจจัยสี่เราก็ต้องทำมาหากินเพื่อดำรงชีวิตให้อยู่เพื่อแสวงหาหนทางพระนิพพานหรือทำพระนิพพานให้แจ้งหาหนทางหลุดทางพ้นซึ่งมีอยู่ทางเดียวคือทางสายกลางภายในเป็นทางเอกสายเดียวเป็นทางเดินของพระอริยเจ้าผู้มีชีวิตอันประเสริฐเพราะนั้นให้ทำสองอย่างควบคู่กันไปนะลูกนะก่อนที่เราจะบูชาข้าพระก็ให้ลูกทุกๆคนฝึกใจให้หยุดให้นิ่งๆให้ใจใสๆนุ่มๆละมุนละไมให้ใจสบายเบิกบานแช่มชื่นตรึกนึกถึงดวงใส
หยุดไปที่จุดกึ่งกลางของความใสบริสุทธิ์พร้อมกับประคองใจด้วยบริกรรมภาวนาสัมมาอรหัง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 เรื่อยไปเลยนะจ๊ะต่างคนต่างทำกันไปเงียบๆนะลุงนะวางเบาๆนะจ๊ะนิ่งๆนุ่มๆละมุนละไมอย่างสบายๆใจหยุดเบาๆใจเย็นเย็นให้ใจใสใสเมื่อใจของเราใสบริสุทธิ์ดีแล้วต่อจากนี้ไปเราจะได้ประกอบพิธีบูชาข้าพระกันต่อไปให้ทุกท่านนั่งพับเพียบหลับตาพนมมือขึ้นพร้อมกันนะจ๊ะเมื่อเรากล่าวคำบูชาข้าพระเสร็จก็นั่งหลับตาเจริญสมาธิภาวนานะจ๊ะใจของเรายังคงอยู่ที่ศูนย์กลางกายฐานที่7ให้ทำใจให้หยุดในหยุดหยุดในหยุดนิ่งในนิ่งลงไปตรงกลางกลางดวงใสใสหรือกลางสภาวะธรรมที่เราเข้าถึงกลางกายมนุษย์ละเอียดกลางกายทิพย์หยาบละเอียดกลางกายรูปภพหยาบละเอียดกลางกายรูปภพหยาบละเอียดกลางกายธรรมโคตภูหยาบละเอียดกลางกายธรรมปโสดาบันหยาบละเอียดกลางกายธรรมพระสกิทาคามีหยาบละเอียดกลางกายธรรมพระอนาคามีหยาบละเอียดกลางกายอากายธรรมพระอรหัตหยาบละเอียดหยุดนิ่งๆให้ใจใสๆแล้วเราก็นึกน้อมน้อมเอาเครื่องไทยธรรมมีดอกไม้ธูปเทียนอาหารหวานข้าวที่เราเตรียมเอาไว้จัดเตรียมเอาไว้บูชาข้าพระนึกน้อมเครื่องไตรธรรมที่ตั้งอยู่ข้างหน้าพวกเรานี้นะจ๊ะนึกนิดเดียวพอเรานึกน้อมนิดเดียวเครื่องไตรธรรมก็มาอยู่ในกลางกายกลางดวงธรรมตามสภาวะธรรมที่เราเข้าถึงหรือท่านที่มาใหม่ยังเข้าไม่ถึงดวงธรรมหรือกายภายในเราก็นึกน้อมด้วยใจของเรานึกว่าเรื่องไตรธรรมนั้นมาอยู่ในศูนย์กลางกายฐานที่7ของเราแล้วใจน่ะเป็นธาตุสำเร็จทุกอย่างสำเร็จด้วยใจใจนึกอย่างไรก็เป็นอย่างนั้นแต่จะเห็นชัดหรือไม่ชัดขึ้นอยู่กับใจที่หยุดนิ่งได้ถูกส่วนเท่านั้นถ้าหยุดนิ่งถูกส่วนก็จะเห็นได้ชัดเจนถ้าหยุดนิ่งยังไม่ถูกส่วนก็เห็นคุ้มคุ้มคำคำลัวลัวหลางหลางอย่างนั้นไปก่อนเราทำได้แค่ไหนก็ทำไปแค่นั้นก่อนนะลูกนะอย่าไปเค้นภาพว่ามีเครื่องไตรธรรมมันทะลักเข้ามาอยู่ในท้อง
ถ้าเค้นภาพจะปวดทิศะไม่ถูกวิธีให้รู้จักว่าใจเป็นธาตุสำเร็จทุกอย่างสำเร็จโดยใจนึกอย่างไรเป็นอย่างนั้นชัดมากชัดน้อยขึ้นอยู่กับใจหยุดนิ่งถูกส่วนหรือไม่เท่านั้นเองแล้วก็ทำใจให้เบิกบานให้แจ่มชื่นตอนนี้เครื่องทายธรรมมาอยู่ในกลางกายของเราแล้วถ้าหยุดยังไม่สนิทเราก็จะมีความรู้สึกเหมือนย่อเรื่องทายธรรมเล็กๆมาอยู่กลางท้องแต่ถ้าเราหยุดได้ถูกส่วนเข้าถึงดวงธรรมใจมันหลุดจากกายหยาบแล้วดวงธรรมสว่างสวยชัดเหมือนลืมตาเห็นหรือยิ่งกว่าลืมตาเห็นใจตอนนี้เป็นอิสระแล้วมันขยายได้แล้วเครื่องทายธรรมก็จะไปปรากฏตามความเป็นจริงเราเห็นดวงธรรมชัดแค่ไหนก็จะเห็นเครื่องทายธรรมชัดขนาดนั้นยิ่งแต่เข้าถึงกายในกายกายมนุษย์ที่ผมรูปผมซึ่งโตใหญ่เพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆเครื่องทายธรรมก็จะโตใหญ่ตามกายที่ขยายที่โตใหญ่เพิ่มขึ้นไปแล้วก็จะชัดเจนเท่ากับที่เราได้เห็นกายในกายเหล่านั้นนะจ๊ะถ้าเข้าถึงกายธรรมชัดใสจำทีเดียวตั้งแต่ย่อนกว่า5วานิดหน่อยก็ตั้งถึง5วาเรื่อยไปเลย10วา15วา20วาเครื่องทายธรรมก็โตใหญ่เพิ่มขึ้นชัดขึ้นใสขึ้นบริสุทธิ์ขึ้นนี่เป็นเรื่องแปลกอัศจรรย์ทีเดียวนะจ๊ะใจเนี่ยเป็นธาตุสำเร็จอย่างนี้การบูชาข้าพระก็คือการนำเครื่องทายธรรมอาหารหวานข้าวซึ่งเป็นของหยาบนี้เราจะน้อมมาไว้ในกลางธรรมกายต้องเริ่มต้นจากธรรมกายถึงจะบูชาข้าพระได้แบบเข้าถึงแต่ถ้ายังไม่ถึงธรรมกายก็แบบขอถึงไปก่อนคือจะน้อมนำเครื่องทายธรรมเหล่านี้ด้วยธรรมกายที่ได้ประกอบวิชาธรรมกายทำหยุดทำนิ่งเรื่อยไปเลยเราจะน้อมนำเอาเครื่องทายธรรมเหล่านี้ไปถวายท่านเป็นพุทธบูชาแต่ท่านไม่ได้รับประเคนแบบประสงค์หรือเสวยอาหารที่เราไปบูชานี้เหมือนประสงค์ขบฉันภัตตาหารนะจ๊ะเพราะท่านอยู่ได้ด้วยบุญญฤทธิ์ของท่านอยู่แล้วนะมีบุญญธาตุบริสุทธิ์ธาตุสำเร็จหล่อเลี้ยงธรรมขันธ์ของท่านเป็นนิรันดร์เลยอยู่ตลอดเวลาไม่มีที่สิ้นสุดเพราะหลุดพ้นจากภพทั้งสามแล้วนะการบูชาอย่างนี้แหละเรียกว่าบูชาข้าพระแบบเข้าถึงซึ่งเข้าถึงพระธรรมกายของพระอรหันต์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระปัจเจกพุทธเจ้าและก็พระบรมพุทธเจ้าในบูชาอย่างนี้แหละบูชาแบบเข้าถึงมีอานิสงส์ยิ่งใหญ่มากมหาศาลแค่ถวายอาหารในพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์หนึ่งก็มีอานิสงส์มากมายอยู่แล้วให้เราสมบูรณ์ด้วยปัจจัย4สมบัติทั้ง3เนี่ยไปทุกภพทุกชาติไม่ขาดแคลนเลยไม่อดไม่อยากไม่ยากไม่จนแต่ถ้าถวายถูกตัวจริงที่ทำให้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าไม่ใช่ร้อยองค์พันองค์หมื่นองค์ไม่ใช่แสนไม่ใช่ล้านแต่มากมายนับก็ไม่ถ้วนเลยอานิสงส์ไม่ต้องพูดถึงกันละบุญเนี่ยนับประมาณมิได้เ
พราะนั้นกระแสทานแห่งบุญที่บังเกิดขึ้นเนี่ยจากพระอรหันต์พระปัจเจกพุทธเจ้าพระสัพพัญญุตเจ้าเยอะแยะมาจรดที่กลางกายเรากระแสทานแห่งบุญมาจรดเฉียวบุญญาภิสันทานท่อทานแห่งบุญมาจรดรวมเป็นดวงในกลางกายรวมทีเดียวแล้วก็กลั่นธาตุธรรมเห็นจำคิดรู้เราให้สะอาดให้บริสุทธิ์ให้หลุดพ้นจากการบังคับบัญชาของพยามารจากวิบากกรรมวิบากมารวิบัติบาปศักดิ์สิทธิ์อุปสรรคต่างๆนานาในชีวิตทุกโศกโรคภัยต่างๆแก้ไขไปในตัวเสร็จแล้วก็เชื่อมสายสมบัติให้มาติดอยู่ทุกๆคนเลยสายสมบัติที่สำคัญนะจ๊ะเป็นผู้อยู่ฉากหลังของมนุษย์ทุกคนที่จะดึงดูดสมบัติจับหยาบเอามาให้เราได้เอาไว้ใช้หล่อเลี้ยงสังขารและสร้างบารมีถ้าสายสมบัตินิ่มขาดตอนเป็นช่วงๆบางช่วงเราก็ราบรื่นบางช่วงมันก็คลุกคลักในชีวิตแต่สายสมบัติเชื่อมต่อกันตลอดเราก็จะมีความสุขกับความสำเร็จในชีวิตตลอดเวลาสายสมบัติที่เกิดจากบุญนี้นะจึงเป็นเรื่องที่สำคัญนะลูกนะเราจะต้องสั่งสมเอาไว้ทีเดียวให้มากๆแล้วก็นึกถึงบุญอยู่เรื่อยๆยามใดที่เราประสบทุกข์ประสบปัญหาเจอแรงกดดันอย่าไปเสียเวลากลุ้มวิตกกังวลกระสับกระส่ายทุรนทุรายสิ่งเหล่านั้นมันไม่ช่วยอะไรเราจะทำให้เราหลุดออกจากเส้นทางธรรมเส้นทางบุญเส้นทางแห่งความสุขและความสำเร็จยิ่งเจอปัญหาเจอแรงกดดันเราต้องยิ่งหยุดยิ่งนิ่งตั้งหลักของใจให้ได้ซะก่อนอย่าไปบ่นว่าบุญทำไมไม่ช่วยเราเราทำบุญมาตั้งเยอะทำไมไม่มาช่วยบุญนะเขาช่วยอยู่ตลอดเวลาแต่บางครั้งเขาก็ช่วยได้มากบางครั้งก็ช่วยได้น้อยเพราะสิ่งที่เราทำผ่านมาในอดีตบางช่วงเราประมาทในชีวิตมัวแต่เพลินในทางโลกและก็ไม่ได้สร้างบุญสร้างบารมีให้มันต่อเนื่องกันแต่บางครั้งยังมีความหวงแหนทรัพย์เพราะนั้นพอเพลินอย่างนั้นแล้วไม่ได้สร้างบุญบุญมันก็ขาดพอบุญขาดบาปก็ได้ช่องมันก็เข้ามาทางความคิดคำพูดและการกระทำทำให้เราพลาดพลั้งไม่ได้สร้างมหาทานบารมีมั่งหรือไปทำบาปอกุศลสิ่งนั้นมันก็ติดมาเป็นวิบากกรรมติดข้ามชาติมาแต่บุญที่เราทำไว้ก็ไม่ลดละในการที่จะช่วยเหลือเพราะวิบัติบาปศักดิ์สิทธิ์นั้นมาอยู่ในกลางมันดำมืดสนิทเลยบุญก็ค่อยๆสอดละเอียดลงแก่ทีละนิดทีละนิดเพราะเราไม่ได้ทำเอาไว้แต่ที่เราเคยทำไว้ข้ามภพข้ามชาติมันยังติดอยู่ก็ค่อยทีละนิดปล่อยบุญลงแก้ไขเรื่อยแต่ว่ามันไม่ทันใจเราในปัจจุบันในชาติเราคิดว่าเราทำกันเยอะแต่ว่าวิบากกรรมที่เราทำมาเนี่ยมันยังขวางอยู่บุญก็ค่อยๆแก้ไปแต่มันไม่ทันใจยิ่งเราไปบ่นว่าบุญไม่เห็นช่วยอะไรเลยบาปอกุศลก็ได้ช่องไอ้นั่นเป็นวาจาของพระยามารเขาเนี่ยสอนให้เราคิดให้พูดให้ทำอย่างนั้นน้อยอกน้อยใจบอกบุญไม่ช่วยทำไมเราต้องมีทุกข์บาปก็ยิ่งได้ช่องสอนละเอียดเติมมืดหนักเข้าไปอีกปัญหาแรงกดดันก็เพิ่มขึ้นไปอีก
ที่นี่ถ้าหากเราฉลาดเราก็ทำใจนิ่งเฉยๆเอาอย่างพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่ท่านเจอปัญหาเจอพยามารในวันที่ท่านจะตรัสรู้ท่านก็นั่งอยู่กับที่ตรงนั้นไม่สะทกสะท้านไม่หวั่นไหวท่านทำใจนิ่งๆระลึกนึกถึงทานบารมีศีลบารมีเนคขัมมะปัญญาวิริยะขันติสัจจะอธิษฐานเมตตาอุเบกขาสั่งสมอบรมมามากมายกายกองแล้วก็บุญนั้นก็มาช่วยบุญในยิ่งนึกถึงยิ่งโตขึ้นเพิ่มกันมาเรื่อยๆเลยมันก็จะสอดละเอียดบุญก็จะสอดละเอียดเข้ามาในกลางผ่านกลางวิบัติบาปศักดิ์สิทธิ์ที่ดำมืดค่อยๆแก้ไปเก็บไปเรื่อยๆทีละนิดทีละนิดทีละนิดจนกระทั่งดวงธรรมที่ทำเป็นกายมนุษย์ของเราเนี่ยจะสว่างจากตรงกลางก่อนกลางดวงสว่างทีนิดนิดสว่างเหมือนเล็กเท่ากับปลายเข็มก่อนนอกนั้นมืดหมดแล้วก็ค่อยจางลงไปเรื่อยๆจางลงไปยิ่งนึกถึงบุญยิ่งทำบุญด้วยยิ่งหยุดยิ่งนิ่งบุญก็ยิ่งเติมมาอีกน่าเข้าน่าเข้าก็ต่อเชื่อมกันได้สนิทความมืดในกลางนะกันหาธรรมหรือธรรมมันดำนั้นก็ค่อยจางไปจางไปจางไปและในสุดก็แวบหายไปเลยสิ้นเชื่อมหรือเศษบุญก็เชื่อมต่อกันสายสมบัติก็มาเชื่อมเราพอเชื่อมเราก็จะมีความรู้สึกว่าเริ่มโล่งใจปลอดโปร่งใจสบายอกสบายใจเริ่มกินได้ถ่ายสะดวกนอนหลับสนิทคิดอะไรก็ปลอดโปร่งพูดอะไรก็มีคนเชื่อถือทำอะไรก็สำเร็จสมบัติก็ไหลมาเทมาเหตุการณ์ที่ดีๆก็เริ่มเข้ามาหาตัวเราคนดีๆเข้ามาหาสถานการณ์ดีๆเข้ามาห้อมล้อมรอบตัวเราบุญก็ดูดสมบัติเข้ามาเดี๋ยวเราก็ได้สมบัติเอามาใช้หล่อเลี้ยงสังขารมาสร้างบารมีนี่บัณฑิตนักปราชญ์เขาทำกันอย่างนี้นะลูกนะเพราะนั้นยามใดที่เจอปัญหาเนี่ยต้องเข้าหาธรรมะถ้าทำใจสบายไม่ได้ก็ให้ทำเฉยๆทำนิ่งๆเพราะตอนกลุ้มเราจะให้มันสบายมันไม่สบายหรอกทำเฉยๆจะกลุ้มก็ไม่ใช่จะไม่กลุ้มก็ไม่ใช่นะมันอยู่กลางๆตรงนั้นทำเฉยๆพอเฉยๆฝ่ายบุญก็ได้โอกาสก็สอดละเอียดลงมาแก้ไขอย่างนี้นะลูกนะเดี๋ยวเราก็จะมีชีวิตที่สดใสเบิกบานบุญก็จะแห่ห้อมล้อมตัวเราเต็มไปหมดเลยทุกขุมทุกคนทุกอายตนะเต็มหมดทุกกายเลยกายมนุษย์กายที่ผมรูปผมกายทำโกฏิภูโสดาสกิทาคานาคารหัสเต็มหมดเลยยิ้มได้สบายความสำเร็จความอัศจรรย์ก็เกิดขึ้นบางทีเขาตั้งใจจะเดินทางมาทวงหนี้เราจะมาบังคับเราแต่พอเราอยู่ในบุญเต็มที่อ้าวเหตุการณ์เปลี่ยนไปแล้วพอมาถึงยอมตามที่เราขอร้องหมดพลิกผันไปอีกแล้วหรืออ้าวมีช่องมีทางได้ทรัพย์เกิดขึ้นเป็นอย่างนี้นะลูกนะจะเจ็บจะป่วยจะไข้ก็อยู่อย่างนี้แหละนึกไปอย่างนี้บุญก็รอเลี้ยงกันไปเราก็ต้องให้โอกาสเวลาบุญก็ทำงานบ้านต้องทำอย่างนี้นะจ๊ะเมื่อเข้าใจอย่างนี้ดีแล้วคราวนี้เราก็นึกน้อมถวายเครื่องไตรยธรรมแด่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าซึ่งคุณยายทองสุขเจ้าของตนวิชาในการบูชาข้าพระคุณยายของเราคุณยายอาจารย์เรารวมหมดเลยประเดี๋ยวคุณหลวงพ่อออกน้ำควบทับทวีไปแล้วเข้ากายทำทับทวีไปถวายเต็มไปหมดเลยเต็มไปหมดเลยคราวนี้เราก็นึกน้อมกราบพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระปัจเจกพุทธเจ้าพระอรหันต์ทั้งหลายขอบุญขอบารมีขอรัศมีกำลังฤทธิ์อำนาจสิทธิเฉียบขาดสมบัติคุณสมบัติลาภยศสรรเสริญสุขมรรคผลนิพพานให้บังเกิดขึ้นกับตัวของเราในปัจจุบันนี้
สิ่งใดที่เป็นอุปสรรคต่อชีวิตก็ให้ละลายหายสูญให้หมดหนี้หมดสินเหลือกินเหลือใช้เหลือไว้สร้างบารมีหายเจ็บป่วยไข้ก็ขอให้หายเจ็บหายป่วยหายไข้ให้อายุขัยยืนยาวยืนยาวไป100 ปีอย่างขนาดนึกอธิษฐานไปตั้งเป้าไว้สูงสูงถ้ามันหล่นลงมาก็กลางกลางนั่นแหละให้ปฏิบัติธรรมะได้สะดวกสบายเข้าถึงธรรมกายถึงวิชาธรรมกายได้อย่างถูกต้องร่องรอยตรงไปตามความเป็นจริงทุกประการให้ธุรกิจการงานเจริญรุ่งเรืองซื้อง่ายขายคล่องกำไรงามเป็นมหาเศรษฐีผู้ใจบุญอุปสรรคต่างๆนานาในชีวิตให้ละลายหายสูญไปให้หมดจะซื้อจะขายอะไรก็ให้คล่องจะรับราชการก็ให้มีความเจริญรุ่งเรืองสูงขึ้นไปเรื่อยๆให้ได้รับการสนับสนุนจากเพื่อนร่วมงานจากผู้บังคับบัญชาผู้ใต้บังคับบัญชาให้เจริญรุ่งเรืองขึ้นไปเรื่อยๆจะศึกษาเล่าเรียนก็ให้แตกฉานแทงตลอดในความรู้ของครูบาอาจารย์เป็นบัณฑิตเป็นนักปราชญ์เนี่ยนึกไปเรื่อยๆนึกที่ดีๆนะลูกนะอย่าไปเสียเวลานึกไอ้ที่ไม่ดีนึกว่าดีนึกว่าได้นึกว่าสำเร็จนึกอย่างนี้ไปเรื่อยๆไอ้ครอบครัวของเราเนี่ยเป็นครอบครัวธรรมกายไม่มีการขัดแย้งกันเลยภายในครอบครัวไอ้รักให้สมัครสมานสามัคคีเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันและการสร้างบารมีของเราก็ให้สร้างได้ตลอดรอดฟังก็ให้ทำได้อย่างสะดวกสบายอย่างง่ายได้ให้ทรัพย์ไหลมาเทมาทั้งวันทั้งคืนทั้งหลับทั้งตื่นทั้งนั่งนอนยืนเดินให้มาหมดทุกทิศทุกทางที่มาทั้งไหนก็แล้วแต่ที่เป็นสัมมาชีวะให้ได้อย่างสะดวกสบายอย่างง่ายได้ได้มาแล้วก็ไม่มีความตระหนี่ไม่หวงแหนทรัพย์ให้มีจิตยินดีในการสร้างมหาทานบารมีนึกอธิษฐานไปนะลูกนะอธิษฐานให้ใจชุ่มอยู่ในบุญในดีวนะชุ่มช่ำให้ใจใสใสเบิกบานเหมือนว่าเราได้ประสบความสำเร็จในวินาทีนี้แล้วนะให้ใจมันชุ่มอย่างนั้นต่างคนต่างอธิษฐานจิตกันไปให้ดีอธิษฐานจิตเหมือนความสำเร็จได้สำเร็จในวินาทีนี้แล้วนะจ๊ะต่างคนต่างทำไปเงียบๆนะลูกนะ